งๆแล้วไม่ใช่เลยคือพี่บอลเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราไปร่วมงานนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้มูดมันดีมากมันน่ารักอยากจะโพสแบบให้กำลังใจแล้วก็คอนเกรสเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยก็เห็นอยู่แฟนอินเตอร์เขาก็มาคอนเกรสกันแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมาคอนเกรสกันมันเหมือนหรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนมากก็จะมีคนเด็กเล็กมาถามว่านี่แบบแฟนหรอมันจะมีเยอะมากๆค่ะจริงก็คือแบบเด็กเล็กไปถามเพื่อนสนิทเราว่าคนนี้แฟนเดียหรอคือบางทีเขาไม่รู้ไงคะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปงานอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มองไปเรื่องขำๆไปเขารู้จักพี่วอนด้วยจ้ะอันเขารู้สึกยังไงบ้างสุดท้ายเขาตัดสูตรกับพี่บอลประเด็นบ้านเขาตัดสูตรกับพี่บอลหมดเลยเขาก็ไม่อะไรเขาก็ขำๆก็หัวล้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยบอกว่านี่แหละไม่ยอมถ่ายรูปหวานๆด้วยกันเห็นไหมก็เลยเป็นข่าวคนอื่นเลยเริ่มในเดนันรู้สึกยังไงบ้างหลายคนช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เปิดวาร์ปที่เป็นตัวจริงตายแล้วพอเรามาย้อนดูรูปมันก็เหมือนจริงอ่ะมันก็เป็นรูปที่มีความแบบใกล้ชิดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคือพี่บอลเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราไปร่วมงานนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ารูปนี้มูดมันดีมากมันน่ารักอยากจะโพสแบบให้กำลังใจแล้วก็คอนเกรสเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยไอ้มูดไม่เท่าไหร่แต่ว่าแคปชั่นมันอยู่ชี้นำและทุกการแปลแล้วมันแบบเออดิฉันก็เลยไปเพิ่มคำว่าบราไว้ข้างหลังคนจะได้รู้ว่าแบบเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เห็นอยู่แฟนอินเตอร์เขาก็มาคอนเกรสกันแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมาคอนเกรสกันมันเหมือนหรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเหมือนมากก็จะมีคนเด็กเล็กมาถามว่านี่แบบแฟนหรออะไรเงี้ยมันจะมีเยอะมากๆค่ะจริงก็คือแบบเด็กเล็กไปถามเพื่อนสนิทเราว่าคนนี้แฟนเดียหรอคือบางทีเขาไม่รู้ไงคะว่าแบบใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้ว่าเราไปงานอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็มองไปเรื่องขำๆไปแสดงว่าตอนแรกยังไม่ได้เพิ่มบราเข้าไปนะยังไม่ได้เพิ่มแพนดี้หรืออะไรที่อยากแปลแบบไม่ก็คือแบบไม่ได้มีคำนั้นแต่ว่าเหมือนพี่บอลมาเม้นว่าแบบแซงคิวดาริงอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยตายแล้วต้องใช่แน่ๆเลยแบบคู่นี้แหละเป็นแฟนกัน 100% แล้วก็ตลกมากแล้วมันแบบถัดมาไม่กี่วันไปงานแต่งงานคิมเบอร์รี่คือทุกคนก็แซวกันทั้งงานเลยว่าแบบเปิดตัวแล้วหรอแล้วก็เจอพี่บอลก็สวัสดีคุณแฟนอะไรเงี้ยเป็นแฟนกันเลยทั้งงานทุกคนแซวหมดเลยอ่ะตลกมากแล้ววันอาทิตย์เราไปงานตอนแต่งงานใช่ก็แบบคือเป็นเรื่องขำๆที่น่ารักดีเรามารู้ตัวตอนไหนที่รู้สึกว่าคนตีความไปตอนที่เห็นพาดหัวข่าวบนไลน์เป็นชื่อตัวเองว่าแบบเดียน่าเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจแบบเอ๊ะฉันจะเปิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตลกดีเห็นในทวิตเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนส่งมาให้ดูคนแสดงว่าพี่วอนใช่ไหมคะก็บอกว่าโอ๊ยขำมากเลยคือเพื่อนๆทุกคนก็แซวกันหมดว่าเป็นมีโรคหลายใบนะทั้งวอนอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากเป็นโรคใบที่3ของวอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาจะใช้ว่าด่าลิงกับเราหรือว่ายังไงไม่ก็คือแบบน้องเดียสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยที่มางานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแค่แบบมาก่อนมาขอบคุณเราว่าที่มาแบบซึ้งใจมากๆอ่ะนะคะคือปกติไม่มีดาริงแค่แบบเหมือนเป็นเม้นแบบน่ารักน่ารักกันอ่ะเน้นแซวกันหยอกกันใช่ๆเน้นแซวกันหยอกกันแล้วตอนที่คนไดเรกมารู้สึกยังไงบ้างขำตลกแบบรู้จักกันอยู่แล้วไงเราก็มองเป็นเรื่องที่แบบขำมีน่ารักดีแล้วก็ไม่ได้แก้อะไรด้วยอะค่ะเราไปเดินโพสแต่ว่ามันก็ต้องเยอะถ้าตัวคนเตลิดไปไกลแล้วแบบเกรงใจพี่วอนไม่ใช่อะไรควรดึงกลับมาไม่ได้ดึงกลับมาไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่งานแต่งก็คือเดินควงกันเลยถ่ายรูปเล่นกันแล้วพอเจอวันที่งานแต่งเราได้แซวเขาไหมหรือว่าแซวก็คือหัวล้อเห็นหน้ากันแล้วหัวล้อใส่กันอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเราเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเราจะสานต่อความจริงของเราตายแล้วเกรงใจเลยอ่ะไม่มีอะไรค่ะก็เจอกันก็น่ารักกันปกติเลยพวกเราไม่ซีเรียสเลยก็คือเพื่อนเขาทุกคนทั้งกลุ่มแบบจัดฉากกันแค่เดียถ่ายรูปกับพี่วอนอีกรอบนึงตอนไปงานแต่งจริงๆเพราะเขารู้กันหมดเลยว่าสนิทกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วเราก็แบบเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวจริงค่ะพี่บอลบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รับไม้ต่อมาบ่อยมากแล้วพี่เป็นแฟนมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวแบบเป็นตัวปลอมของหลายคนมาเยอะแล้วมันนั้นนะคะแล้วของเราจะเปิดจริงไหมของเดียเหรอก็เรื่อยๆนะไม่ได้ปิดแต่ก็แบบไม่ได้แบบเป็นสายลงรูปหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่พี่ถามด้วยพอมันเป็นข่าวเนี้ยพอเปิดรับแฟนเดียเป็นพี่วอนเนี่ยเขารู้จักพี่วอนด้วยจ้ะอันเขารู้สึกยังไงบ้างสุดท้ายเขาตัดสูตรกับพี่บอลประเด็นบ้านเขาตัดสูตรกับพี่บอลหมดเลยเขาก็ไม่อะไรเขาก็ขำๆก็หัวล้ออะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยบอกว่านี่แหละไม่ยอมถ่ายรูปหวานๆด้วยกันเห็นไหมก็เลยเป็นข่าวคนอื่นเลยเขาหรือเราไม่ยอมอะไรนะคะเขาหรือเราไม่ยอมเขาเป็นคนเขินไงคะเขาก็จะไม่กล้าดักถ่ายรูปหรือทำหน้าไม่เป็นประมาณอย่างนั้นนะคะพี่เดียจริงๆตอนนี้เห็นข้อข่าวกลัวกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวจริงเขาไหมไม่กลัวเลยเพราะมันไม่เคยมีรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่มีหลักฐานรู้เลยว่ารูปพี่วอน 100% จริงๆพอมัน
มีเราได้คุยว่าเธอลองถ่ายสักหนึ่งรูปไหมเพื่อที่สุดว่าหยุดทุกอย่างไม่มีนะก็เรียกที่ว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเดี๋ยวก็ลงเองแหละเออใช่เดี๋ยวรอจังหวะก็ยังไม่รู้เลยอ่ะมันจะเป็นจังหวะทําที่เราจะรู้เองว่าเอ้ยอยากลงรูปแล้วแต่ตอนนี้มันก็แบบเรื่อยๆกําลังดีเราแค่ไม่อยากให้เขาเป็นจุดสนใจด้วยเดี๋ยวกลัวเขาอึดอัดด้วยถ้าในพาร์ทของการไม่ลงรูปแต่ในพาร์ทในโทรศัพท์เรามีรูปเขาโอ้มีเป็นพันเลยแต่ว่าเราพร้อมถ้าปุ๊บเขาพร้อมเราก็สามารถเป็นคอลเลคชั่นได้เลยชอบเก็บไว้ดูเองแต่ก็โพสต์ได้เดี๋ยววันนั้นก็โพสต์ค่ะเราคงจะโพสต์แบบโอกาสสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีไม่ดีๆก็อยากให้แบบมันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสักพักก่อนเอาแบบไว้แต่งจริงๆก็นั่นเลยก็คือวันที่คุกเข่าวันที่คือวันที่คุกเข่าทะเลเราไม่อยากมานั่งลบรูปอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะเออเราแบบอยากทีเดียวจบเลยแล้วเราไม่อยากให้คนมานั่งย้อนดูประวัติใครอะไรของเรานึกออกมั้ยคะเรารู้สึกว่าเออเอาตรงนั้นให้ชัวร์ดีกว่าหรืออาจจะไวกว่าคนนั้นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เราแค่แบบคิดไปเท่านั้นอะไรเงี้ยอาจารย์ว่าเดียไม่อยากให้แบบว่าถ้าวันนึงมันไปไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันอยากให้เราเปิดวาร์ปว่าอดีตเป็นอย่างงี้ใช่แล้วก็เกรงใจเขาเนาะบางทีเขาไม่ใช่คนในสื่อแบบเราอะค่ะก็ให้เกียรติเขาแหละแล้วถามเขาไปว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเขาบอกว่าแล้วแต่เราเลยคือเขาไม่มีปัญหาเป็นพี่เดียเองมากกว่าคือเขาแอคหน้าไม่เป็นคือหมายว่าเขาถ่ายรูปกับเราได้ก็คือจะลงอะไรก็ลงไปแต่ว่าแล้วแต่เราถูกต้องนะคะยืนยันว่าพี่บอลไม่ใช่แล้วเราก็ไม่สดแล้วใช่ค่ะพี่บอลก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะไม่มีอะไรเลยถ้าหลังจากนี้มันจะลงภาพพี่บอลที่สวีทกันแล้วคนจิ้นกันแบบว่าเดี๋ยวจัดเต็มหน้าเดี๋ยวเจอรอบหน้านี้แบบก็สมหลายเลยเป็นโลกใบที่2แน่นอนแซวพี่บอลใบที่1ต้องรอก่อนใช่รอแป๊บนึงเดี๋ยวถึงเวลาถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวลงให้เห็นแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ